ไม่มีหัวใจแต่เหมือนว่าส่วนลึกข้างในเธอนั้นยังซ่อนอะไรเอาไว้เหมือนไฟที่เผาทำลายแต่เหมือนมันก็ให้ไออุ่นก็ยังไม่รู้ทำไมมันยังไม่เคยจะเข้าใจเรื่องคนโง่งมงายที่ยอมให้เธอทำร้ายแต่หัวใจฉันมันยังคงเชื่อยังนั้นเธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่างแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นแม่ผมเป็นไงบ้างครับการผ่าตัดเรียบร้อยดีค่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูอาการของคุณงามพิษในห้อง ICU อีกสักระยะค่ะคุณแม่จะปลอดภัยใช่ไหมคะคุณหมอโชคดีมากที่คุณงามพิษได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและก็ทันเวลาหมอเชื่อว่าไม่น่ามีอะไรที่ต้องกังวลค่ะนุชเราคุณแม่มาที่นี่ทำไมคะเล็กได้ยินพวกพยาบาลเขาคุยกันอะว่าคุณแม่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกในห้องทำงานของพรวลัยก่อนที่จะถูกส่งตัวมาที่ห้องฉุกเฉินนะพรวลัยนุชไอ้นุชเดี๋ยวดินุชค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณงามพิษผ่าตัดเรียบร้อยค่ะแต่ว่ายังต้องดูอาการที่ห้อง ICU อยู่นะคะพวกคุณทำอะไรแม่ผมฉันจะไปทำอะไรแม่คุณได้ยังไงก็แม่ผมอยู่ในห้องนี้ก่อนมีอาการฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรถ้าคุณอยากรู้นะคุณก็รอถามแม่คุณเองตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาว่าฉันทำอะไรถ้าเขายังชีวิตรอดนะพออะไรวันนี้มีคนมาประท้วงเรื่องข้อมูลหลุดไปแล้วก็มีนักข่าวมาด้วยเนี่ยแม่คุณเนี่ยเขาก็เลยมาสร้างภาพกับนักข่าวว่าจะเป็นคนชดใช้ให้กับญาติคนไข้แล้วแม่คุณก็ทำตัวเป็นคนดีอยู่ๆก็มาสารภาพกับฉันว่าเขาเป็นคนปล่อยข้อมูลทุกอย่างหลุดไปเองเพื่อที่จะแกล้งฉันไม่จริงแม่ผมไม่มีทางทำแบบนั้นถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ถามผู้หญิงคนนั้นสิเธอเป็น PR ไม่ใช่เหรอน่าจะรู้ทุกอย่างดีฉันว่าเธอเนี่ยแหละเป็นคนจัดการตามแผนของแม่ของคุณอย่ามากล่าวหาฉันนะตกลงคุณทำอะไรแม่ผมกันแน่ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้แตะต้องตัวเขาเลยถ้าฉันคิดจะทำจริงๆนะฉันคงไม่ตามเรียกแผนฉุกเฉินมาช่วยแม่ของคุณหรอกคุณนพดลคะไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะทางเราเองเนี่ยก็เป็นห่วงอาการของคุณงามพิษค่ะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าคุณงามพิษออกจากห้อง ICU เมื่อไหร่เราจะดูแลคุณงามพิษอย่างดีที่สุดเลยค่ะไม่ต้องผมไม่ไว้ใจพวกคุณเดี๋ยวแม่ผมดีขึ้นเมื่อไหร่ผมจะย้ายแม่ผมไปโรงพยาบาลของผมแล้วถ้าแม่ผมเป็นอะไรขึ้นมานะผมจะเอาเรื่องพวกคุณให้ถึงที่สุดเราไปกันเถอะค่ะพี่รุ๊ดพิกิตไปค่ะเ
มันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเรื่องที่เจนช่วยเหลือคุณงามพิษแกล้งทำข้อมูลของคนไข้หลุดและไหนยังจะเป็นเรื่องจัดฉากทำให้เรื่องคนประท้วงเป็นข่าวอีกตอบพี่มานะเจนใช่เจนช่วยคุณแม่เองพี่คิดคุณแม่ต้องการกำจัดพลวัลัยให้พ้นจากตำแหน่ง CEO แล้วเจนก็เห็นด้วยเราต้องรีบทำทุกอย่างเพื่อช่วยพี่รุธนะพี่คิดเดี๋ยวก่อนทำไมพี่ต้องทำหน้าเหมือนไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เจนทำคนพวกนั้นมันมาทำลายครอบครัวของพี่รุธก่อนพี่เป็นเพื่อนเขาทำไมต้องไปเข้าข้างพวกมันด้วยแล้วสิ่งที่เจนทำอ่ะเจนได้บอกรุธก่อนหรือเปล่าล่ะฮะนี่เรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วนะถ้าเกิดพอว่าอะไรเอาเรื่องนี้มาเล่นงานในรุธอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเจนต้องไปเคลียร์กับรุธกับพี่เดี๋ยวนี้เลยไปจริงหรือเปล่าเจนจริงค่ะตามที่พลวัลัยพูดโหเจนเจนก็รู้ว่าการปล่อยข้อมูลคนไข้มันจะมีปัญหาอื่นตามมาอีกเยอะพี่รุธเจนขอโทษเจนคิดไม่รอบคอบเองค่ะแต่เจนตั้งใจทำให้มันดีนะคะอยากจะช่วยพี่กำจัดผู้หญิงคนนั้นออกไปเร็วๆค่ะต่อไปเจนจะทำอะไรเจนก็ปรึกษารุธมันก่อนสิพี่กิตเจนรู้ว่าเจนทำผิดเจนทำไม่ถูกแล้วทำไมพี่ไม่ช่วยเจนคิดแก้ปัญหาล่ะคะทำไมต้องทำเหมือนโกรธเจนอีกคนนึงด้วยอ่ะไม่พอใจหรอที่เจนไปยุ่งกับพี่สาวของหยดเทียนหึเฮ้ยรุดแกอย่ามองฉันอย่างนั้นไปอีกคนนะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับหยดเทียนตอนนี้แกมั่นใจหรือเปล่าว่าแกยังอยู่พวกเดียวกับฉันเฮ้ยทำไมแกพูดอย่างนั้นวะก็ฉันไม่รู้แล้วไงว่าฉันเชื่อใจใครได้อีกแกเป็นอะไรของแกวะเรื่องหยดเทียนแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วทุกเรื่องไม่ใช่เหรอแกแน่ใจไงว่าแกพูดทุกอย่างหมดแล้วแล้วแกยังคาใจอะไรแกก็บอกฉันมาดิวะเอาเป็นว่าต่อไปเนี้ยแกไม่ต้องเข้ามายุ่งเรื่องของฉันหยดเทียนและพี่สาวเขาอีกห่วงที่เรื่องบริหารโรงพยาบาลไปเถอะนี่แกอย่าทำตัวงี่เง่าไงดิวะไอ้เก่งรุดใจเย็นๆก่อนแกเป็นบ้าอะไรของแกวะตั้งแต่รู้จักกันมาฉันเคยทำอะไรไม่ดีกับแกไหมพอที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะแกปิดบังฉันเรื่องหยดเทียนก่อนไงถ้าวันนั้นฉันไม่เห็นกับตานะป่านนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าแกรู้จักกับเขาไอ้เกศแกร่วมมือกับเขาปิดบังอะไรฉันอยู่อีกหรือเปล่าพูดมาให้หมดเด็กมันไม่มีอะไรอย่างที่แกคิดเลยนะเว้ยหยดเทียนเขาไม่เคยคิดหลอกลวงอะไรแกที่แกยังยืนยันจะปกป้องเขานะงั้นก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกก็ได้ถ้าแกไม่เชื่อไม่ฟังไม่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดอีกแกไม่ต้องเรียกฉันว่าเพื่อนอีกพี่รุธพี่รุธค่ะพี่รุธอะไรของพี่เนี่ยพี่รุธคะเล็กไม่สบายใจเลยอะค่ะที่เห็นพี่รุธกับพี่กิติเป็นแบบนี้เพื่อนรักกันแท้ๆเล็กว่าไว้พี่รุธค่อยไปเคลียร์กับพี่กิติทีหลังก็ได้นะคะยังไงพี่กิติก็น่าจะเข้าใจว่าช่วงเนี้ยพี่รุธเจอแต่เรื่องเครียดสุรพรุธสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษด้วยนะครับผมเพิ่งทราบข่าวครับอาการคุณน้ำพิษเป็นไงบ้างครับก็อยู่ใน ICU นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอาการผมทราบนะครับว่างานที่โรงพยาบาลนู้นของคุณนพรุตยุ่งมากจะวิ่งไปวิ่งมาก็คงจะลำบากคุณไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องคุณงามพิษที่นี่ผมจะช่วยดูแลให้ครับนั่นสิค่ะพี่รุตรบกวนให้คุณนิทานเนี่ยช่วยดูแลคุณแม่ก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณนิทานด้วยความยินดีครับคุณเล็กผมดูแลครอบครัวคุณเล็กมานานแล้วนะครับจะว่าไปก็เปรียบเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวก็ได้นะครับและคุณงามพิษก็
ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพมากครับเดี๋ยวไม่รบกวนคุณนิทานดีกว่าครับเดี๋ยวผมดูแลแม่ผมเองดีกว่าถึงแม้ว่าจะต้องไปมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณนิทานเขาคงมีงานต้องทำขอบคุณนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมขอตัวนะครับครับเล็กพี่มีอะไรจะให้ดูพี่นุชคะเรามาทำอะไรกันที่นี่คะอ่ะอยู่นี่พ พ่อมาเห็นพรวลัยกับคุณนิทานในห้องนี้และนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อมีอาการโรคหัวใจกำเริบในคืนนั้นพี่กำลังจะไปเตือนคุณแม่เรื่องคุณนิทานดันมาเกิดเรื่องซะก่อนเล็กเองอ่ะก็อยู่ห่างๆคุณนิทานไว้นะแล้วก็ระวังจดเทียนกับพอวลัยด้วยตอนเนี้ยเราไว้ใจใครไม่ได้เลยหยดเทียนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างในคืนนั้นพี่รู้ด้วยคิดว่าหยดเทียนน่าจะรู้เรื่องทุกอย่างในคืนที่คุณพ่อเสียชีวิตแต่ก็พยายามช่วยพี่สาวเขาเพื่อปิดบังพี่รู้ถึงได้โกรธพี่กิติเพราะคิดว่าพี่กิติก็น่าจะรู้เรื่องของหยดเทียนอยู่แล้วแต่ก็ไม่บอกพี่รุตใช่แล้วพี่รุตจะทำยังไงต่อไปคะพี่จะไม่ให้กิติรู้เรื่องนี้ว่าพี่มีคลิปนี้เดี๋ยวมันเอาไปบอกหยดเทียนอีกและพี่ก็จะไม่ให้คุณนิทานรู้ว่าพี่รู้แล้วว่าเขาเป็นผู้เดียวปอบอะไรแค่คลิปหลักฐานเนี่ยมันยังเอาผิดใครไม่ได้เดี๋ยวพี่จะต้องหาหลักฐานเพิ่มมาตัวทุกคนพี่ขอย้ำอีกทีนะเล็กเรากำลังอยู่ท่ามกลางการหลอกลวงเล็กอย่าไปไว้ใจใครนะคุณเลิกซักไซส์ฉันสักทีได้ไหมแต่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ทำอะไรอ่ะแล้วเรื่องคนขับรถของนางงามพีทอ่ะที่ฉันให้คุณสืบอ่ะสืบไปถึงไหนแล้วก็ผมบอกคุณไปแล้วว่าคุณงามพีทเขาเปลี่ยนคนขับรถมาแล้วหลายคนมากยายแก่นั่นน่ะน่าเบื่อจะตายใครจะไปทำงานด้วยนานๆนะมีผมเนี่ยติดสุดแล้วถ้าเปลี่ยนคนขับรถบ่อยขนาดนั้นน่าผมจะไปหาเจอได้ยังไงและอีกอย่างนึงทำไมคุณต้องอยากเจอคนขับรถคนเก่าของยายงามพิษนั้นด้วยก็เผื่อนั่นน่ะเป็นพยานไว้ใช้จัดการพวกมันได้บ้างไงแล้วทำไมต้องคนขับรถด้วยล่ะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ไงแค่ทำตามที่ฉันสั่งก็พอ
ินอะไรบ้างเธอค่ะฉันเห็นคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะแล้วคุณก็ไปพักผ่อนเถอะนะคะที่นี่มีคุณดูแลคุณงามพิษอย่างดีคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะผมไม่รู้คุณใส่อะไรให้ผมกินคุณจะบ้าเหรอจะต้องทำไปทำไมแล้วจะให้ผมไว้ใจใครได้อีกพ่อผมก็ตายไปแล้วแม่ผมก็เป็นอย่างนี้ไปอีกคนนึงจะให้ผมสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงกลับบ้านเลยเหรอคุณกับพี่สาวคุณจะได้ทำอะไรแม่ผมได้ง่ายๆใช่ไหมคุณคิดไว้กันใหญ่แล้วอ่ะฉันไม่เคยอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณงามพิษเลยฉันก็เป็นห่วงแม่คุณเหมือนกันคุณเลิกเกลี้ยกล่อมได้แล้วไอ้คำพูดของคุณเนี่ยมันเชื่อไม่ได้สักคำงั้นคุณก็เชื่อฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันรู้สึกเสียใจกับทุกๆอย่างที่ผ่านมาฉันไม่อยากให้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณเลยคุณรู้สึกผิดกับผมจริงๆใช่ไหมถ้าคุณรู้สึกผิดจริงไหนคุณบอกผมมาสิว่ามีเรื่องอะไรอีกที่คุณยังไม่ได้บอกผมผมจะอยู่ตรงนี้แหละจะเฝ้าแม่ผมจนกว่าเขาจะปลอดภัยคุณเนี่ยจะไปไหนก็ไปปะผมขี้เกียจต้องไม่เห็นคุณแสดงว่าทำเป็นห่วงแม่ผมหลับไปได้แล้วจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่างแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงๆที่เธอสร้างมาเท่านั้นฉันไม่รู้ว่าเรื่องระหว่างคุณแม่ฉันกับคุณมันเป็นจริงอย่างที่พี่วลัยบอกหรือเปล่าแต่ฉันไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณเลยค่ะคุณงามเพชรคุณนพรุชคะเดี๋ยววันนี้เราย้ายคุณงามเพชรออกจาก ICU ได้แล้วนะคะแต่ว่าคุณหมออยากให้ดูอาการต่อที่นี่อีกสัก 2-3 วันค่ะหลังจากนั้นถึงจะย้ายคุณงามเพชรไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุญประกอบได้ค่ะครับรบกวนด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปทำเรื่องย้ายคนไข้กันค่ะหยดเทียนแกมารออยู่นี้ทั้งคืนเลยค่ะแกคอยถามอาการคุณงามพิษตลอดคุณหมอหยดเทียนเป็นห่วงคุณงามพิษมากจริงๆนะคะเชิญค่ะคุณนพรุตเธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่างแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงที่เธอสร้างมาเท่านั้นเพราะเธอนั้นเป็นไฟที่ให้ความ
จ้าหน้าที่บอกเทพว่าเทียนนอนที่นี่ทั้งคืนเลยเหรอเทียนจะทำยังไงกับเรื่องนี้หรอเรื่องที่พี่วลัยอยากจะให้คุณงามพิษรับผิดชอบเรื่องที่ทำให้แม่ต้องตายกับเรื่องที่พี่วลัยกำลังแก้แค้นเอาคืนครอบครัวคุณนพรุตอยู่มันคนละเรื่องกันเลยอะเทพมันไม่ควรเอามาอ้างแล้วเทียนก็ไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่วลัยทำเลยจริงๆเทียนไม่เห็นด้วยตั้งแต่เรื่องคุณหมอประกอบแล้วอะเทียนน่าจะเชื่อเทพบ้างว่าเทียนไม่ควรเอาตัวเองไปยุ่งกับเรื่องนี้อีกคนนะทุกวันนี้คุณนพรุตก็เอาแต่จะหาเรื่องมาลงกับเทียนอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วนี่มีเรื่องคุณงามผิดอีกคุณนพรุตต้องตามเอาเรื่องเทียนกับพี่สาวไม่เลิกแน่ๆแต่เทียนทิ้งพี่วลัยไม่ได้อ่ะเทพตอนนี้สิ่งที่เทียนพอจะช่วยได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เทียนต้องดูแลคุณงามพินนี่แหละเทียนไปช่วยอะไรเรื่องคุณงามพินไม่ได้หรอกนะคุณนพรุตก็คงไม่ยอมให้เทียนเข้าใกล้แม่เขาแน่ๆเทพว่าเทียนพอแค่นี้เถอะนะเทียนไม่ต้องไปช่วยใครแล้วถ้าเทียนไปช่วยดูแลคุณงามพิษแล้วเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาคุณนพรุตก็จะมาโทษเทียนอีกเขาก็จะคิดว่าเป็นความตั้งใจของเทียนแล้วทุกอย่างก็จะยิ่งแย่นะเทียนตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะรอคุณงามพิษฟื้นและเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีว่าเราจะฟื้นฟูสภาพร่างกายของคุณงามพิษยังไงได้บ้างขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณค่ะคุณหมอเอาหน้าเล็กคุณแม่จะต้องหายเชื่อพี่สิและพี่จะไม่ยอมให้ใครมาทำลายครอบครัวเราอีกรู้ไหมมานี่มาฉันไม่รู้ว่าเรื่องคุณกับคุณแม่ของฉันเป็นจริงอย่างที่พี่วลัยบอกหรือเปล่าแต่ฉันไม่อยากให้คุณต้องมาเป็นแบบนี้เลยค่ะไอ้รุดเฮ้ยแกไม่เคลียร์กับฉันก่อนสิวะถ้าแกจะพูดเรื่องเดิมแบบเดิมก็ไม่ต้องพูดฉันแค่ไม่อยากให้แกเข้าใจใครผิดอีกต่อไปที่ฉันจะบอกให้แกรู้ไว้นะหยดเทียนนี่แหละที่เป็นคนขอให้ฉันชวนแกมาทำงานที่นี่เพื่อแข่งกับพี่สาวของเขาแล้วเขายังเป็นคนขอให้ฉันไม่บอกแกด้วยก็ไม่เห็นแปลกเขาคงอยากให้ฉันไปพ้นบุญญากรจะได้หลีกทางให้พี่สาวเขาไงแต่เขาเป็นคนเตือนฉันเอาไว้ว่าทีมของเรามีคนที่ไว้ใจไม่ได้เขากำลังปั่นหัวแกอยู่ไง
นี่ฉันพูดในสิ่งที่ฉันอยากพูดหมดแล้วนะเว้ยแกจะไม่เชื่อก็ตามใจแต่ให้รู้ไว้นะว่ายังไงแกก็เป็นเพื่อนฉันแกจะโกรธฉันไม่อยากคุยกับฉันก็ไม่เป็นไรเว้ยแต่ยังไงแล้วก็ไว้จะหยุดเชนไม่ได้เว้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอาจจะแกล้งทำเป็นช่วยฉันทำเป็นสงสัยว่ามีคนหักหลังฉันเพื่อปั่นหัวแกให้แกมาปั่นหัวฉันอีกทีไงไอ้นุชครับคุณชัยวิทย์คุณเดชตายแล้วครับฮะจริงเหรอครับเมื่อวันก่อนเขาพยายามโทรหาผมเขาขอร้องให้ผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนของพรวลัยแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาจะตามจับผิดคุณนิทานให้ได้แล้วผมก็เพิ่งมารู้เมื่อกี้ว่าคุณเดชกระโดดตึกฆ่าตัวตายเดี๋ยวคงจะมีข่าวออกมากระโดดตึกฆ่าตัวตายเลยนะครับคุณเดชไม่น่าใช่คนที่จะฆ่าตัวตายนะครับผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคุณเดชจะทำแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีจดหมายลาตายพิมพ์อยู่ในโทรศัพท์มือถือเขาก็ตามทุกอย่างมันดูน่าสงสัยผมยังไม่ได้บอกใครนะครับนิทานเป็นผู้เดียวกับพร้อมว่าไรเรื่องคุณเดชอะไม่ใช่ฝีมือคุณใช่ไหมฮะเอาคุณเดชจะใช่ฝีมือผมได้ยังไงแล้วคุณข่าวออกโครมๆแล้วก็โดดตึกตายแล้วเห็นบอกว่าก่อนตายก็มีเขียนจดหมายลาตายไว้ในโทรศัพท์มือถือด้วยถ้าจะว่าไปแล้วผมไม่เคยรู้เลยนะว่าคุณเดชแกมีเรื่องเครียดอะไรถึงกับต้องฆ่าตัวตายหรือถ้าเกิดมีคนฆ่าแกตายจริงๆจะชันสูตรกันยังไงโดดตึกลงไปศพเละขนาดนั้นน่ากลัวตายเลยกดไลค์รัวแกรู้ได้ไงวะว่านิทานเป็นคนของพรวลัยฉันรู้แล้วกันน่ะผมยังไม่ได้บอกใครและยังไม่ทันได้เตือนคุณเดชนี่ถ้าเกิดว่าการตายของคุณเดชไม่ใช่การฆ่าตัวตายจริงๆมันคงเป็นเพราะผมที่ทำให้เขาตายเฮ้ยดูดแกอย่าเพิ่งด่วนสรุปดิวะคือบางทีมันอาจจะเป็นที่คุณเดชเขาอาจจะฆ่าตัวตายจริงก็ได้แล้วแกไม่สงสัยเหรอคุณเดชมาฆ่าตัวตายหลังจากมันบอกคุณชาญวิทย์ว่าจะไปตามจับเพจคุณนิทานแต่เรายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับคุณนพรุตเราจะไปกล่าวหาคุณนิทานแบบนั้นไม่ได้นะครับผมเข้าใจครับแต่ผมมั่นใจว่าคุณนิทานน่ะเป็นผู้เดียวกับพร้อมอะไรเราจะให้พวกมันรู้เรื่องนี้ไม่ได้ผมต้องหาหลักฐานให้ได้ผมจะไม่ยอมให้คุณเดชต้องมาตายฟรีกูว่ามึงใจเย็นก่อนดีกว่าวะมันมีคนตายเลยนะเว้ยมันอันตรายเกินไปกูว่ามึงระวังตัวหน่อยวะเก่งห้ามบอกหยดเทียนเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เด็ดขาดหยดเทียนจะรู้ไม่ได้ว่าเรารู้แล้วว่านิทานคือผู้เดียวกับพร้อมอะไรถ้านิทานไม่ไหวตัวเทียนเราจะไม่มีทางจัดการอะไรกับมันได้เลยไอ้เก๋ฉันหวังว่าฉันจะไว้ใจแกได้นะ
ียนพี่กิติคะพี่กิติเห็นข่าวคุณเดชแล้วใช่ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอยู่ๆคุณเดชถึงฆ่าตัวตายอะคะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องคุณอภรุตกับพี่วลัยใช่ไหมอะพี่เขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมคุณเดชเขาทำแบบนั้นแต่ว่าพี่มีเรื่องนึงนะที่จะต้องเตือนเทียนคือไอ้รุตมันดูโกรธเทียนมากเลยอะตั้งแต่มีเรื่องของคุณงามพิษเข้ามาพี่ว่าถ้าเกิดว่าเทียนจะช่วยอะไรรุตตอนเนี้ยเทียนต้องระวังตัวหน่อยนะแล้วเราก็ต้องคุยกันน้อยลงด้วยเพราะว่าไอ้รุตเนี่ยมันไม่ได้ไว้ใจใครแม้กระทั่งพี่ถ้าเกิดมันยังรู้ว่าเราสองคนคุยกันอยู่เทียนจะลำบากไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียนอยากให้พี่ช่วยอะไรเทียนยังบอกพี่ได้เสมอนะค่ะเทียนก็ไม่อยากให้พี่กิติต้องมีปัญหาเลยอะงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะคือเดี๋ยวเทียนคะไม่ว่าเทียนจะสงสัยว่าใครเป็นคนของพี่สาวเทียนเทียนระวังตัวไว้นะอยู่ห่างจากเขาไว้ทำไมเหรอคะเปล่านะคือพี่แค่กลัวว่าเขาจะมาทำอะไรเทียนได้ค่ะเทียนจะระวังตัวนะคะตอนนั้นพี่ไม่น่าทิ้งที่นี่ไปเลยพี่ไม่น่าปล่อยให้พวกเขามาทำแบบนี้กับพวกเราได้คุณพ่อก็จากเราไปแล้วนี่คุณแม่ต้องมาเจ็บอีกคุณเด็กก็ต้องมาตายไปอีกคนนึงในงานศพของคุณเด็กใครๆเขาก็พูดกันนะคะว่าคุณเดชดูเป็นคนที่ไม่น่าจะฆ่าตัวตายได้เลยหรือมันจะจริงอย่างที่พี่รู้สงสัยคะเรื่องคุณเดชมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่พวกเราทุกคนรู้ก็ได้แล้วพี่รู้จะทำยังไงต่อไปคะฮัลโหลผมเองนะคุณนพรุตผมมีเรื่องจะคุยด้วยแหมอุตส่าห์โทรหาว่าอะไรดึกๆตื่นๆอย่างเนี้ยคงมีเรื่องสำคัญมากสินะคะแล้วพี่รู้จะทำยังไงต่อไปคะในจะเรื่องคุณนิทานพรวลัยแล้วก็หยดเทียนเขาทำอะไรกับเราไว้เราก็ทำแบบเดียวกันกับเขาได้ในเมื่อเขาหลอกเราได้เราก็ต้องหลอกเขาได้ไอ้รุตแกแน่ใจนะว่าแกจะทำแบบนี้จริงๆก็แกบอกปัญหาไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันจะทำแบบนี้เขาก็ดูเชื่อใจฉันนี่ดีกว่ารอให้ฝั่งนั้นเขามาโจมตีเราภายหลังแล้วแกแน่ใจนะว่าสิ่งที่แกกำลังจะทำมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าที่ฉันรู้มันก็มีเท่าที่แกรู้นั่นแหละเจนนักข่าวพร้อมยังเจนจัดการไว้ให้แล้วค่ะโอเคอ
ี่มันอะไรกันคุณพรวลัยเรื่องเก่ายังไม่ทันจะเคลียร์นี่ยังมีข่าวลือให้คนเขาลือกันอีกว่าเมียหลวงบุกห้องทำงานเมียน้อยเพื่อทวงโรงพยาบาลคืนจนเส้นเลือดในสมองแตกมันงามหน้าไหมล่ะคุณพรวลัยใจเย็นนะคะคุณนพรุตกำลังจะแถลงข่าวไลฟ์ล่ะค่ะแถลงข่าวอะไรผมต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่ผมต้องเรียกทุกท่านมาในวันนี้เพราะผมมีเรื่องสำคัญอยากแจ้งให้ทราบครับข้อมูลของคนไข้โรงพยาบาลบุญยากรที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เป็นความผิดพลาดของผมแต่เพียงผู้เดียวครับข้อมูลของคนไข้ที่หลุดออกมาผมนำออกมาจากโรงพยาบาลบุญยากรเพื่อนำมาใช้ทำแผนการตลาดให้กับโรงพยาบาลที่ผมดูแลอยู่ในปัจจุบันผมจึงต้องออกมาแถลงข่าวเพื่อแสดงความรับผิดชอบและขอโทษที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้คุณพรวลัยเสื่อมเสียและมีอีกเรื่องที่ผมต้องแจ้งให้ทราบคุณพรวลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่คุณงามพิษคุณแม่ของผมล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลข่าวลือทั้งหมดไม่เป็นความจริงครับผมทำตามสิ่งที่คุณขอไปแล้วนะแล้วผมจะมาทวงสิ่งที่ผมขอเป็นการแลกเปลี่ยนคืนมูลนิธิประกอบบุญยากรคุณต้องเปลี่ยนนโยบายให้มูลนิธินี้รักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการเงินจากทุกโรงพยาบาลไม่ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลเดียวและคุณต้องตั้งผมเป็นกรรมการบริหารมูลนิธินี้ด้วยคุณยังไม่ตอบฉันเลยนะว่าคุณจะอยากได้มูลนิธินี้ไปทำไมหรือว่าคุณแค่อยากจะเป็นคนดีเหมือนที่พ่อของคุณเคยเป็นผมคิดว่าคำถามนี้ผมไม่จำเป็นต้องตอบคุณนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนใจไม่ทำตามข้อตกลงอย่าลืมนะผมมีคลิปเสียงเนี่ยเป็นหลักฐานว่าแม่ผมเข้ามาในห้องนี้และทะเลาะกับคุณในห้องนี้จริงๆตกลงคุณทำอะไรแม่ผมกันแน่ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้แตะต้องตัวเขาเลยถ้าฉันคิดจะทำจริงๆนะฉันคงไม่ตามเรียกแผนกฉุกเฉินมาช่วยแม่ของคุณหรอกซึ่งมันจะขัดกับสิ่งที่ผมเพิ่งแถลงข่าวไปผมอาจจะพูดเมื่อไหร่ก็ได้นะว่าคุณขู่แบล็กเมลบังคับให้ผมพูดแบบนั้นไปใจเย็นสิคุณก็รู้นี่ว่าตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วคุณจะอยากมาช่วยฉันเพื่อแลกกับมูลนิธิของพ่อของคุณแค่นี้เหรอคุณจะอยากทำไปทำไมก็
็ถ้าผมจัดการคุณง่ายๆมันก็ไม่สนุกนะสิดีเพราะฉันเองเนี่ยก็อยากจะสนุกกับคุณเหมือนกันต่อไปคุณจะมาช่วยฉันบริหารมูลนิธิอีกหน่อยเราคงจะเจอกันบ่อยขึ้นยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะคุณนพรุตเรื่องมูลนิธิพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามีเหตุผลอะไรถึงทำแบบนั้นเทียนต้องระวังตัวไว้ด้วยนะเทียนไม่รู้ว่าคุณนพรุตเขาคิดจะทำอะไรกันแน่เทพไม่ไว้ใจเขาเลยอะเทียนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเทียนฮัลโหลฮัลโหลเทียนคุณทำแบบนี้ทำไมคะก็เจนเข้ามาสารภาพกับผมเนี่ยว่าเขาเป็นคนช่วยคุณแม่ปล่อยข้อมูลคนไข้จริงๆแล้วก็ช่วยวางแผนเอาคนไปประท้วงที่หน้าบุญญากรเพื่อทำข่าวให้พี่สาวคุณเสียหายในเรื่องนี้แม่ผมก็มีส่วนผิดจริงแล้วถ้าผมไม่ออกมาพูดเนี่ยเดี๋ยววันนึงพี่สาวคุณก็คงจะเอามาเล่นงานผมฉันเข้าใจแล้วแล้วคุณมาหาฉันมีอะไรหรือเปล่าคะมีวันที่แม่ผมอยู่ ICU ผมเห็นคุณอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ทั้งคืนเพื่อเฝ้าดูอาการผมเลยคิดว่าผมจะลองเชื่อคุณดูว่าคุณเป็นห่วงแม่ผมจริงๆไอ้นพรุตมันมาแถลงข่าวแบบนั้นทำไมอ่ะมันมีแผนอะไรกับคุณหรือเปล่าแผนอะไรไม่มีแผนอะไรสักหน่อยแต่ผมเห็นมันมาที่นี่แล้วมันก็ออกไปจากห้องของคุณมันมาทำไมมันคุยอะไรกับคุณเหรอก็ฉันบอกไม่มีแผนอะไรไงคุณเคยบอกว่าคุณอยากช่วยดูแลแม่ผมคุณยังคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าคุณหมายความว่าไงคะถ้าผมอยากจะขอให้คุณไปช่วยดูแลแม่ผมต่อที่บุญประกอบคุณจะไปได้ไหมใจ